สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้วิชาภาษาไทยของเราจะมาเรียนอะไรดีนะก่อนอื่นเด็กๆต้องเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์นะคะตื่นเช้ามาคุณครูอีกก็จะบอกทุกครั้งว่าเด็กๆต้องทำภารกิจส่วนตัวของตัวเองให้เรียบร้อยใช่ไหมคะตื่นนอนตอนเช้าเด็กๆก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสิ่งสำคัญก็คือรับประทานอาหารเช้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดื่มนมด้วยเด็กๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพร้อมที่จะมาเรียนออนไลน์กับคุณครูอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้ก่อนนำเข้าสู่บทเรียนเราก็จะมาทบทวนประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทายซิว่าเราจะใช้ประสาทสัมผัสส่วนที่เป็นหูตาจมูกลิ้นแล้วก็มือใช้ตอนไหนใช้อย่างไรเรามาดูกันค่ะเป็นการทบทวนเพราะว่าเราเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆดูค่ะต้นกล้าในกระจกทำไมตลกจังชอบทำท่าทางตามอย่างต้นกล้าเห็นไหมคะเขามองเห็นตัวเองในกระจกเวลาเด็กๆไปส่องกระจกใช่ไหมคะอยากรู้จังเลยว่าใช้อะไรในการดูนะใช้อะไรคะประสาทสัมผัสส่วนที่เป็นอะไรคะเราเอาไว้ดูคืออะไรคะตานั่นเองใช่ไหมคะเวลาเราส่องกระจกเราก็จะเห็นตัวเองเด็กๆทำอะไรในกระจกก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะต้นกล้าเขาก็เลยบอกว่าทำไมตลกจังชอบทำท่าทางตามอย่างต้นกล้าเห็นไหมคะนะเด็กๆลองทำดูนะคะไปส่องกระจกเด็กๆทำท่าทางตลกก็จะตลกตามใช่ไหมคะเห็นไหมคะนี่คือการส่องกระจกใช้ประสาทสัมผัสในการดูก็คือตานั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะหอมกลิ่นดอกไม้ชื่นใจต้นกล้ากีบขาวงามตาชื่อว่ามะลิอีกครั้งนะคะหอมกลิ่นดอกไม้ชื่นใจต้นกล้ากลีบขาวงามตาชื่อว่ามะลิก็คือดอกมะลินั่นเองค่ะดอกมะลิหอมไหมคะเด็กๆหอมใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็มีสีขาวด้วยดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์วันสำคัญอะไรนะเราใช้ดอกมะลิไปไหว้ใครนะจำได้ไหมคะใช่ว่าคุณแม่ใช่ไหมคะสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติก็คือดอกมะลินั่นเองใช่ไหมคะแล้วเราใช้ประสาทสัมผัสส่วนไหนคะในการดมกลิ่นดอกไม้คะใช้จมูกใช่ไหมคะในการดมกลิ่นหอมชื่นใจใช่ไหมคะต่อไปค่ะต้นกล้ามาทำอะไรให้เด็กๆดูกริ๊งกริ๊งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งลมพัดกระดิ่งไวต้นกล้าชอบใจเสียงใสหวังเพลินเสียงอะไรคะกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งลมพัดกระดิ่งไกวต้นกล้าชอบใจเสียงใสฟังเพลินเห็นไหมคะเราใช้ประสาทอะไรคะส่วนไหนเอ่ยในการฟังเสียงกระดิ่งกรุ้งกริ้งเวลาลมพัดเห็นไหมคะลูกลมพัดกระดิ่งเสียงมันก็จะดังกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งใช้ประสาทส่วนไหนในการฟังเอ่ยติ๊งนังใช้หูฟังใช่ไหมคะเด็กๆใช้หูประสาทสัมผัสส่วนที่เป็นหูในการรับฟังนั่นเองต่อไปค่ะมะนาวหั่นใหม่แม่ให้ชิมดูต้นกล้าปากจู๋อู้หูเปรี้ยวจังอีกครั้งนะคะมะนาวหั่นใหม่แม่ให้ชิมดูต้นกล้าปากจู๋อู้หูเปรี้ยวจังอะไรคะลูกประสาทสัมผัสส่วนนี้ในการ
ชิมนั่นเองใช่ไหมคะชิมรสชาติใช้อะไรครับประสาทสัมผัสส่วนที่เป็นลิ้นนั่นเองสัมผัสรสชาตินะคะลูกว่ารสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มใช้ประสาทส่วนที่เป็นลิ้นนั่นเองสัมผัสรสชาติใช่ไหมคะเปรี้ยวปากจู๋เลยนะคะครบทั้ง5หรือยังคะลูกประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราต่อไปค่ะยังเหลืออีกแก้มพี่ชื่ออะไรนะเมื่อกี้น้องชื่อต้นกล้าแก้มพี่ป้องป่องขอลองจับหน่อยต้นกล้าค่อยๆลูบแก้มนุ่มเนียนเห็นไหมคะต้นกล้าเขาไปลูบแก้มพี่สาวเขาแก้มของพี่เขาป้องป่องเห็นไหมคะแก้มพี่ป้องป่องขอลองจับหน่อยต้นกล้าค่อยๆลูบแก้มนุ่มเนียนเห็นไหมคะต้นกล้าเขาไปลูบแก้มของพี่สาวเขาสัมผัสทั้ง5ของเราโดยการใช้อะไรคะสัมผัสแก้มของพี่สาวต้นกล้าใช้อะไรคะใช้มือนั่นเองใช่ไหมคะใช้มือสัมผัสแก้มก็รู้สึกว่าแก้มของพี่นั้นเนียนเนียนนุ่มเนียนเลยใช่ไหมคะลูกก็ใช้มือจับนั่นเองค่ะประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราครบหรือยังเอ่ยก็ได้จบลงไปแล้วครบแล้วใช่ไหมคะลูกอันนี้เป็นการทบทวนนะคะลูกประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดหน้าที่15มี1นำ5กันค่ะพัฒนาภาษาไทยเล่มที่3เช่นเคยนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่15มี1นำ5หน้าตาของหน้าที่15ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคำสั่งเขาบอกว่าลากเส้นโยงภาพกับคำและหัดอ่านแต่คุณกุ๊บจะพาเด็กๆอ่านคำอ่านก่อนนะคะลูกแล้วเด็กๆค่อยมาโยงเส้นทีหลังเนาะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเรามาอ่านคำกันก่อนนะคะคำแรกเขาชี้ไปที่ส่วนที่เป็นอะไรคะลูกเขาเรียกว่าอะไรที่ยื่นมาแหลมๆเขาเรียกว่างออางางออางาก็คืองาช้างของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ เห็นไหมคะงาช้างแหลมๆสีขาวใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะผู้หญิงคนนี้เขาชี้ไปที่ไหนคะใบหน้าใช่ไหมคะก็คือคำว่าหอนออาหนาหนาไม่โทหน้าหอนออาหนาหนาไม่โทหน้าใบหน้าของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะหน้าตาสวยงามเลยใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะก็คือคำว่าปอลออาปลาปอลออาปลาก็คือปลาของเรานั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้เอ๊ะเป็นคำอะไรนะคำควบกล้ำใช่ไหมคะลูกควบกล้ำด้วยหล่อลิงปอลออาปลาเด็กๆอ่านได้ไหมคะอ่านได้นะคะต่อไปค่ะคำนี้อันนี้อะไรลูกเราเรียนผ่านมาแล้วหอยออาหยาหยาไม่โทย่าหอยออาหยาหยาไม่โทหญ้าหญ้าอันนี้คือต้นหญ้านั่นเองค่ะเด็กๆต้นหญ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงใช่ไหมคะในบ้านใครมีต้นหญ้าบ้างเอ่ยมีสนามหญ้ามีไหมคะอันนี้คือต้นหญ้านะคะต่อไปค่ะเขาเรียกว่าใครคะเรียกว่ายออายายาไม่เอกย่ายออายายาไม่เอกย่าก็คือคุณย่าของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างหรือยังเอ่ยเมื่อกี้ก็ย่าเหมือนกันแต่เป็นต้นย่าแต่คำนี้
้ก็คือคุณย่าของเรานั่นเองใช่ไหมคะพอจะแยกออกแล้วใช่ไหมคะลูกแบบฝึกหัดของเราก็ได้จบลงไปแล้วคุณครูอิ๊บขอฝากให้เด็กๆโยงเส้นด้วยนะคะทำเองได้ไหมเอ่ยทำได้ใช่ไหมคะคุณครูอิ๊บไม่ทำให้ดูนะให้เด็กๆลองทำเองเพราะว่าคำแต่ละคำเป็นการทบทวนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆแยกไม่ออกทำได้ไหมคะทำได้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะขอฝากด้วยนะคะก่อนจะจากกันในวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเด็กๆก่อนเด็กๆออกจากบ้านเด็กๆก็ต้องอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอย่าลืมนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นกิจวัตรอยู่แล้วใช่ไหมคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เห็นไหมคะฆ่าเชื้อโควิดนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆอยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะเรามานั่งเรียนออนไลน์กันแบบนี้ทุกวันเลยดีไหมคะดีใช่ไหมคะเอวันนี้เราก็ได้อ่านจบลงไปแล้วพร้อมกับแบบฝึกหัดวันนี้วิปก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ